ที่ไหนดีที่ไหนเด็ดที่ไหนอร่อยเราจะพาไปชิมในชีพจรลงพุงเอ็กซ์ตันเด็ดคนดังปุ๋ยตรามงกุฎสูตร1888พืชผลล้นคันครองใจมหาชนชีพจรลงพุงเอ็กซ์ตันเด็ดคนดังนั่นเองวันนี้นั่นก็คือโกบายสวัสดีครับ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 ที่ช็อตนี้อืมโคตรเด็ดใจเย็นนะอร่อยแบบไม่อยากตะโกนเลยเพราะเดี๋ยวคนมาตามมากินเยอะตะโกนเถอะตะโกนเถอะช่วยหน่อยช่วยหน่อยอะไรเออก็บอกไปอย่างนี้สิอร่อยกว่าสาวกินโยกไปโยกไปอร่อยไหมผมชอบเขากินนะเวลาเขากินมันดูมีเสน่ห์โอ้สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วกับชีพจรลงพุงวันอาทิตย์แบบนี้ก็คือชีพจรลงพุงเอ๊ะจานเด็ดคนดังนั่นเองวันนี้เนี่ยคนดังที่จะพาไปกินนะครับเขาเป็นสายกินเหมือนกันโด่งดังมากๆนะครับทั้งในแบบโซเชียลในช่องทางออนไลน์ต่างๆคนตามเป็นล้านเป็นล้านเป็นล้านนะครับคนคนนั้นนั่นก็คือโกบอยสวัสดีครับ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 โกบอยหรือธนวัฒน์ชามสมุทรผู้อยู่เบื้องหลังดาราชื่อดังและยูทูบเบอร์แห่งเจ้าของช่องโกบอยคราฟที่มีผู้ติดตามมากกว่าหลักล้านแต่เรื่องร้านอร่อยโกบอยก็ไม่เป็นรองใครในการสรรหาเมนูอร่อยๆตลอดเวลาแล้ววันนี้มาดูกันว่าโกบอยจะแนะนำเมนูไหนร้านอะไรกับน้องปอกันตามไปดูกันเลยโกบอยอ่ะคนทำเยอะมากอ่ะครับผมของคุณอ่ะ YouTube อ่ะไม่เท่าไหร่แต่ของคุณอ่ะมันแมสในรายการทีวีต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเรื่องของการกินในวงการทีวีรายการคุณคือยืนหนึ่งยืนหนึ่งจริงเหรอ รู้จักชีพจรลงพุงมาก่อนไหมครับรู้จักรู้จักรู้จักถามก่อนเลยสไตล์โกบอยเนี่ยชอบกินแบบสไตล์ไหนผมเป็นเด็กใต้เป็นเด็กบ้านนอกเพราะฉะนั้นอ่ะรสชาติที่ผมชอบกินคือรสชาติจัดจ้านชอบสไตล์เครื่องแกงวันนี้เนี่ยพามากิน3ร้านครับผมแถวศาลเจ้าพ่อเสือคือ3ร้านที่จะพามาวันนี้เขาต้องบอกว่าชีวิตผมอ่ะมันวนเวียนอยู่แถวนี้แหละเวลาเราไปส่งลูกหรือเช้าๆเราต้องการมื้อที่เป็นจานด่วนครับเราก็จะมาที่นี่วันนี้3ร้านที่ผมจะแนะนำรายการคุณครับ1ต้มเลือดหมูกินตอนเช้าๆร้อนๆคล่องคอคล่องคอครับผมร้านที่2ก็คือข้าวแกงขั่วป้าแดงบางลำพูไปตรงนั้นตลอดนะแต่ยังไม่เคยแวะเข้าไปเลยเห็นแบบเคยไปบวชแถวๆนั้นด้วยใช่บวชวัดประมงเนี่ยครับแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะต้องมีคนซื้อมาถวายตลอดบ้างจริงป่ะใช่ๆเพราะมีหลายมื้อที่รู้สึกว่าอร่อยมากและร้านที่3นะครับอยู่ตรงร้านป้าแดงเลยครับนั่นก็คือข้าวเหนียวมะม่วงกิ๊บฟู่ครบเลยวันนี้ทั้งคาวแล้วก็ของหวานตบท้ายแต่คุณจะต้องถามผมก่อน3คำอย่าลืมก็จำได้ด้วยอ่ะจำดีกว่าไม่ดีก่อนนี้ขาฟันเลยไม่ใช่คือผมมาเป็น FC เขาผมเป็น FC รายการคุณผมจะรู้ว่าคุณจะถามช่วงไหนย้อนนิดนึงครับขอ3คำเกี่ยวกับตัวเองหน่อยครับ3คำผมนะ3คำครับกินกับโกนี่โอ้โหถ่ายอินซะด้วยไม่ต้องห่วงถ่ายอินอยู่แล้วมาที่นี่หวังว่าคนจะตามไปเป็นร้อยกับโกนะครับตามไปร้านอร่อยเหมือนกันเนาะพาไปร้านอยู่ข้างหลังร้านแรกเลยมาแล้วครับผมเมนูมีอะไรบ้างครับเนี่ยน่ากินไปหมดเลยซึ่งผมสั่งบ่อยๆของผมอ่ะก็จะเป็นเกาเหลาหมูสับนะครับแล้วก็หมูชิ้นแล้วก็เลือดสามอย่างแล้วที่เด็ดของร้านนี้ก็คือเล้งฮะที่นี่เขามีเล้งให้ด้วยในส่วนของคุณวันนี้คุณสั่งอะไรนี่เลยครับเป็นเกาเหลาใส่ทุกอย่างมันก็จะมีแบบมีหมูกรอบด้วยน่ากินมากหอมมากอันนี้คือนั่งปั๊บกลิ่นน้ำซุปลอยมาเลยและแกนี่อันนี้สายหมูกรอบคุณดูมันกำลังดีเรียงมาเป็นแบบแถบๆนี้สวยงามส่วนที่นี่เขามีบะหมี่เหลืองด้วยไอ้นี่คือทีมงานต้องยอมรับทีมงานคุณเก่งมากนะครับคือผมกินมาเยอะมากผมเพิ่งรู้ว่าที่นี่มันมีบะหมี่ด้วยเมื่อกี้แอบถามทีมงานหลังบ้านครับเขาบอกว่าก่อนที่จะมีมาถ่ายเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องมีตะเวนชิมร้านไหนไม่อร่อยเนี่ยของคุณนี่ก็คือจะไม่ถ่ายไม่ถ่ายเลยใช่ที่ความเก่งนะก็อยากให้ทุกคนตามรายการไปแล้วแบบรู้สึกว่าประทับใจไงก่อนจะกินเลือดหมู อยากดูสูตรคุณก่อนแต่ว่าคุณมีวิธีปรุงมันอย่างไรใช่ครับเป็นคนชอบกินเผ็ดใช่ป่ะใช่แปลว่าคุณเป็นคนต่างจังหวัดพ่อเป็นคนใต้แม่เป็นคนเหนือแต่ไปอยู่อีสานพ่อเป็นคนจังหวัดอะไรสงขลาครับเพราะฉะนั้นติดสงขลาติดกินรสจัดแน่นอนเพราะว่าต้องเป็นลูกมือตำพริกแกงอยู่หลังครัวเลยอ่ะขอลุยก่อนเลยครับ
ที่เด็ดของที่นี่ครับคุณดูหมูก้อนหมูก้อนเป็นหมูสับแล้วมาแบบก้อนเป็นก้อนผมชอบกินมากกินมากแล้วคุณดูหมูชิ้นของเขาเนี่ยชิ้นหนาชิ้นหนาใหญ่เหมือนเขาไม่หมักก่อนนะใช่ไหมคุณต้องลองชิมลูกพี่ขอชิมซุปก่อนเลยนะต้มเลือดหมูนี่ถ้าน้ำซุปดีคือแบบชนะไปครึ่งนึงแล้วนะใช่ใช่อร่อยมากอร่อยแบบไม่อยากตะโกนเลยเพราะเดี๋ยวคนมาตามมากินเยอะตะโกนเถอะตะโกนเถอะช่วยหน่อยช่วยหน่อยอะไรเออก็บอกไปอย่างนี้สิก็แค่นั้นเนี่ยคือมันแบบกลมกล่อมกำลังดีแล้วหอมกลิ่นแบบพริกไทยผมต้องไปฝึกแบบคุณแล้วว่ะทำไมครับพอกินปุ๊บคุณจะบอกเรื่องของความอร่อยรสชาติมันเป็นยังไงมันหอมอะไรยังไงตอนแรกก็ทำไม่ได้หรอครับก็คือพูดไม่ออกเหมือนกันแต่พอเขาจะไม่เอาแล้วอ่ะเขาจะเปลี่ยนคนปั๊บพูดจ้อเลยพูดเลยเนี่ยพริกทงพริกไทยกระเทียมกระเทียมเจียวอะไรหอมขึ้นมาเลยทำได้หมดเนาะหมูไงหมูไงนุ่มมากหมูนุ่มนุ่มสุดๆเอาไปผัดกะเพราก็ต้องอร่อยนะหมูเนี่ยหมูกะเพราหมูหมักอะไรเงี้ยมันนุ่มแล้วมันมีรสชาติในตัวอร่อยปบมืออ่ะดูเครื่องในเขาอ่ะชิ้นใหญ่ๆแบบให้มาแบบชิ้นใหญ่ไม่เลอะเลยบางคนเนี่ยหาที่จอดยากนะในโซนเนี่ยครับถ้าคุณอยากจอดเนี่ยมันจะมีตรงหลังศาลเจ้าพ่อเสือเขาจะมีลานจอดลานจอดที่เป็นแบบชั้นๆอ่ะคุณจอดตรงนั้นแล้วเดินเข้ามาง่ายเลยสะดวกกว่านะเพราะบางทีวนหาไม่ได้ยากมากเนื้อมันแบบอินฟลูเขาจะแบบนี่แบบใช่อินฟลูมันติดไปแล้วอ่ะเพราะเดี๋ยวมันจะมาโฟกัสด้านหน้าใช่ฮะใช่ฮะหมูกรอบอร่อยมากวะเพราะมันจะมีความเค็มๆนิดนึงอ่ะตรงหนังกรอบแต่ว่าตรงเนื้อเขายังมีความฉ่ำอยู่วัตถุดิบเขาดีจริงสดสะอาดทุกวันงานนี้ที่เด็ดอย่างครับครับเล้งแล้วคุณดูเล้งเขาให้มาดินี่วิธีกินเล้งที่ถูกต้องนะครับทำให้ดูเป็นตัวอย่างมันกินอย่างนี้จริงๆมันอร่อยมากรสได้ชาติหรอเนี่ยคุณลาดนี้นะโอ้ยนี่ช็อตนี้อืมแล้วคุณก็กัดมันอย่างนี้อืมดีมั้ยโคตรแบบขอลองนะใจเย็นๆนะมันไม่มีความหลอมนี่แหละวิธีกินเล้งที่ถูกต้องฮะน้ำจิ้มนะมันซึมเข้าไปในตัวเล้งที่มันแบบทำๆนะต้องกินอย่างนี้เลยต้องกินอย่างนี้ครับต่อไปครับอีกเมนูนึงนะครับอันนี้ต้องให้คุณปอพิสูจน์เลยฮะได้ครับผมต้องบอกเลยว่าต้องยกเครดิตให้ทีมงานคุณครับเพราะผมยังไม่เคยกินเลยเมนูนี้บะหมี่ปกติให้2ก้อนเลยเหรอค่ะก้อนขึ้น2ก้อนเป็นพิเศษโอ้ให้เยอะมากน่ากินอ่ะคนไม่ไหวเพิ่งเคยกินเส้นนะครับไม่กังเหลากันอื้อเส้นอร่อยมากอันนี้เต้นงานดีมากคุณมันหอมมากอ่ะขอบคุณทีมงานที่ประจอลงพุงด้วยนะฮะทำให้ผมเพิ่งรู้ว่าเอ้ยมีบะหมี่เหลืองที่นี่ด้วยหอมมากอ่ะโอ้โหเด็ดอ่ะผมต้องสั่งเฮ้ยโอ้โหงานดีจริงนี่ผมไม่ได้พูดเล่นนะโอ้อร่อยมันไม่ได้เส้นแบบเจิดๆนะตัวเส้นเองแบบไม่ได้ปรุงเมื่อกี้เราไม่ได้ปรุงอะไรเลยไม่ได้ปรุงครับคุณผู้ชมร้านต้มเลือดหมูสารเจ้าพ่อเสือที่จัดเต็มเครื่องเยอะล้นชามฟินสุดๆกับหมูชิ้นหมูสับหมูกรอบและน้ำซุปร้อนๆรสกลมๆนอกจากเมนูข้าวแล้วยังมีบะหมี่ให้ได้เลือกทานกันด้วยชีพจรลงพุงได้ทานแล้วต้องยกนิ้วให้เลยว่าร้านนี้อร่อยมากใครอยากมากินนะครับร้านต้มเลือดหมูสารเจ้าพ่อเสือนะครับอยู่ที่ถนนตะนาวครับในซอยนามชัยนั่นเองที่ร้านเขาเปิดทุกวันตั้งแต่6โมงเช้านะครับถึงบ่ายสามเลยเบอร์โทร0958753222แล้วก็รถยนต์เนี่ยอย่างที่คุณบอยบอกเนาะจอดในด้านหลังศาลเจ้าพ่อเสือดีกว่านะครับหรือว่าจริงๆถ้าตามซอยมันอาจจะพอมีแต่มันน้อยนะครับผมถ้าผมจะบอกทริคนะครับก็คือตรงข้ามนะฮะย้ำว่าตรงข้ามเยื้องๆศาลเจ้าพ่อเสือเลยครับมาไม่ถูกก็โทรสอบถามก่อนได้ถูกต้องครับผมอร่อยจริงๆอืมแต่เดี๋ยวเราไปกินข้าวแกงข้าวแกงข้าวแดงที่เขาบอกว่าวันๆนะครับทำเมนู4-50อย่างรสชาติจัดจ้านมากครับผมน่าเจอกันกับชีพจรลงพุง Excobar ไป